คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft ฟันไหลค่ะชีวิตเดียวถ้าตายปุ๊บเกมจบทันทีแน่นอนเราเพิ่มความยากด้วยการเล่นกันเป็นคู่ค่ะวันไหลความยากระดับฮาร์ดคอร์1ชีวิตเท่านั้นค่ะสร้างโลกไปโหลดแต่ก่อนอื่นมิวต้องเข้าไปเซตติ้งกันก่อนเนาะเพราะว่าคุณวันนบีก็จะร่วมเล่นกับเราด้วยค่ะขอบอกดีๆสปรูต เอ้ยนี่เป็นบ้านของเราค่ะขออนุญาตไปตั้งค่าเซตติ้งสักครู่ค่ะคุณวันนบีอยู่ไหนอยู่บนยอดต้นไม้ลงไงอ่ะอย่านะอย่าคิดนะไม่เกิดอะไรตรงนั้นเฮ้ยตันไม้อะตันไม้พี่คุณได้ค่อยๆไต่ลงมานะหลักการเล่นตอนนี้ง่ายๆเลยค่ะถ้าตายปุ๊บคนใดคนหนึ่งตายอะเซิร์ฟเวอร์นี้จะจบลงทันทีบอกเลยนะถ้าตายเมื่อไหร่นี่นะจะลงโทษให้สะสมลงโทษไม่นะมีเกมลงทันด้วยเอ้ยไม่โหดร้ายหรอกสรรหาที่เกิดดีๆมีตั้งเยอะแยะเอ้ยสเกลตันทิ้งมาถึงก็เจอสเกลตันเลยอ่ะเอ้ยใช่อ่ะมันโผล่มาจากใต้ดินเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวประตูจะโดนเกียร์ลงทันแล้วเอ้ยลัดช็อตลัดช็อตลัดช็อตเฮ้ยมีคนตีเฟลลี่ไฟออฟปิดเฟลลี่ไฟกันก่อนโอ้ยจะรอดกันไหมเนี่ยดีจริงๆจะขุดหินนี่ทำไมหินนี้ไม่ได้ใช้ใช่ใช่ใช่เราต้องไปแถวริมแม่น้ำมันปลอดภัยที่สุดอ่ะเอาตัวคราฟมาด้วยเหรอคะอะไรดังไม่เป็นไรลงไปได้แล้วต้องขุดขนาดนั้นเลยหรอเปล่าแค่นี้พอนึกว่าทำเป็นเหมืองเลยไม่ค่ะแค่แบบพอให้ขุดได้อุปกรณ์พื้นฐานเล่นก่อนน่ะอันนี้คุณวันนบีพิกเอ็กไหนนั่นแหละอยู่นั่นเลยผมอยู่ในรูเอาเหรอโอเคโยนให้ข้างนอกอ่ะเงียบกิ่งไม้เอาไปโยนไปเงียบเลยเอ้ย Welcome to the stone แล้วขุดมาเลือดเหลืออยู่แค่นี้เองนะคะต้องหาอะไรรีเจนเลือดก่อนนะนี่คือหดทานนะสาหร่ายนะมันต้องย่างนี่ครับดาบให้แล้วโอ้มีคนใจดีให้อุปกรณ์หวานด้วยเกาะตรงนั้นเดี๋ยวได้ไปทำไมในน้ำคุณวันนบีอะสาหร่ายไงเดี๋ยวถ้าสมบีน้ำยิงอ่ะโอ้หาอาหารมาให้อย่างนั้นเหรอสาหร่ายของดีดีดีโอ้ย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 จมน้ำไปสมบีน้ำเสยหมดฮาร์ดนี่ทีเดียวจอดได้เลยนะฮะจริงดิเออคิดติดเข้าฮิตไงมันเก่งขนาดนั้นเลยมันเก่งมากเราอยู่ในไบโอมนี้นะคุณวันนบีนะเราไม่ต้องหาสาหร่ายเพื่อกินก็ได้เราหาซุปเห็ดกันดีกว่าซุปเห็ดเดี๋ยวซุปเห็ดก็ต้องมีเห็ดอีกชนิดนึงด้วยดิเห็ดแดงอ่ะใช่ไหมอะไรนะคะมันมีเห็ดแดงด้วยเหรอที่นี่เอ๊ะอาจจะมีแต่ปกติเห็ดแดงนี่มันจะอยู่ในไบโอมหนองน้ำเนาะเอ๊ะไปหาสาหร่ายดีกว่ารู้สึกจะเป็นมาตรการที่เวิร์กมากไปแล้วเดี๋ยวกลับไปเอาสาหร่ายอันนี้ชอบมากนะไบโอมนี้แต่แบบเกิดตั้งแต่ต้นไม่เกิดตั้งแต่ต้นเลิกไม่ดีตั้งแต่เกิดข้างบนเลยค่ะเอาทำไมไม่ครับทานก่อนไม่เป็นไรยังน้อยเผาได้อ่ะเฮ้ยจะทำบ้านทำไมไม่อะไรมันมืดแล้ววางกันไว้ก่อนคุณวันนบีรู้ไหมว่าตอนคืนน่ะเป็นตอนที่เราจะหาความร่ำรวยได้ง่ายที่สุดเลยนะนานี้เอ้ยเรามีวิ่งเอ้ยเราต้องมีอาหารค่ะถ้าเราไม่มีอาหารเราวิ่งเร็วไม่ได้เนาะตายไวที่สุดเลยนะประตูตอนนี้ต้องป้องกันหรือว่าเราจะออกทะเลออกตอนคืนได้เนาะนานี้ออกทะเลมันเป็นเกาะเลยนะปะทูเฮ้ยแต่ถ้าโดนเจ้าตัวนั้นดักกลางทะเลก็แตกเลยนะเฮ้ยเราไม่โดนดักกลางทะเลหรอกนะเจ้ามือเราได้อุ้ยทำไมใต้น้ำอุ้ย เห็นซอมบี้น้ำนั่นไหมนั่นแหละ มันอยู่แถวนั้นแหละเอ้ยแค่นี้ทำอะไรไม่ได้หรอกนะจริงหรือเปล่าแม่งมากอะต้องเป็นประตูอ๋อเออเฮ้ยอาจจะมีสมบัตินะ
แต่มีสเกลตันยืนเฝ้าอยู่ตัวนึงเลยนะเออวิ่งไปเดี๋ยวจะรอรับไปเอ้ยเดี๋ยวลูกซอมบี้อยู่มันต้องล่อลูกซอมบี้ลงน้ำก่อนคุณวันบีหรือไม่ก็ฆ่ามันด้วยดาบเฮ้ยมันลงน้ำมันทำอะไรเราไม่ได้มันเดินช้าโอ้สองตัวเอ้ยก็แก้ลูกซอมบี้ตัวน้อยไปเลยไปเลยเปิดกล่องเปิดกล่องด้วยความรวดเร็วเอ้ยมีแมงมุมเดี๋ยวไปช่วยก็ได้มาสองคนดีกว่าคนเดียวอาจจะหัวหลุดได้ไม่มีสไปคีเปอร์นะไม่มีไม่มีไม่มีเราต้องจินตนาการว่ามันไม่มีเดี๋ยวเราดูข้างหลังให้หาหยิบได้ฟินส่วนใหญ่ไปไปแค่นี้แหละไม่ต้องเอาอะไรอีกไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยซอมบี้มาเฮ้ยยังไม่ต้องฆ่าเพราะมันเดี๋ยวจะโดนล่อข้างหลังตีน็อกแบ็กอย่างเดียวไปไปไปเห็นไหมล่ะก่อนเจ้าซอมบี้เราต้องเก็บอ้อยกันก่อนปักทองก็เอาไปทำพันธุ์ได้นะคุณวันวีจริงๆค่ะเหมือนสลับกันขี่นี่มันโปรเจกต์ทีมเวิร์กเลยนี่ไป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 ซอมบี้มาข้างหลังแล้วจริงๆถ้าเราคว้าประตูเราลงสำรวจหาไดมอนด์ใต้น้ำได้เลยนะเนี่ยคุณวันวีแต่เราอาจจะตายในน้ำเลยนะประตูอ๋อเราต้องมีโล่ก่อนค่ะใช่ไหมอย่างน้อยกันซอมบี้น้ำไงอย่างนั้นต้องมีเกราะซะหน่อยก็ยังดีโอ้ยเราจะทำยังไม่เกาะเหล็กเราก็เกาะเพชรไปเลยสิมันก็เกินเดวันเกาะเพชรอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอุ้ยอะไรคุณมันไม่มันเฉียวหัวแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหเฉียวหัวเฉียวหัวเฉียวหัวเช้าแล้วยังเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ขี่ไปขี่มารู้สึกวนกลับมาที่เดิมใช่เหรอใช่ที่เดิมเหรอมันไม่ใช่ที่เดิมหรอกค่ะแต่แบบไบโอมเดิมน่ะใช่ไบโอมไบโอมเดิมมาก็ต้องเดินสำรวจในนี้เลยแหละคุณวันนองบีไม่มีทางเลือกแล้วค่ะก็คงจะต้องอย่างนั้นจอดเลยมีข้าวกินเนาะมีอยู่ฮะยังมีอยู่มีทั้งสาหร่ายมีทั้งเชอร์รี่เดี๋ยวนั้นได้ขวานทองมาหนึ่งอะตีเหล็กจอดูหนึ่งด้วยค่ะ เดี๋ยวนั้นได้รองเท้าฟอสวอลเกอร์เอาละเอาได้บนน้ำแข็งเอาละประตูเดี๋ยวจะเดินตามเฮ้ยวันไงโอ้ยดูวันแรกจะดวงดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสบายเลยไม่ต้องว่ายน้ำแล้วดีดีดีไอ้นั่นไปโอมิมะเหรอฮะใช่ไปโอมิมะว่ะไปเลยอยู่ง่ายแน่นอนเฮ้ยนั่นนั่นตรงนั้นตรงนั้นไปโอมที่ปลอดภัยที่สุดในโลกฮะไปโอมอะไรบ้านนนท์บ้านนนท์จริงดิจริงอาซิเลียค่ะอ๋อมีต้นขึ้นตรงนี้นะอ้าวหายไปไหนเร็วฮะคุณฐานอยู่ข้างบนไหนประตูไปไหนละโดดขึ้นมาข้างบนค่ะเฮ้ยมันคือเนื้อนี่ไงเราได้ฟักทองเราได้ไข่ไก่คุณวันนบีเอาในไข่ไก่เอาฟักทองอยู่ไหนอยู่กับในตัวผมหมดเลยโอเคไม่เป็นไรไม่ได้หิวขนาดนั้นเอ้ยเนื้อไก่อร่อยเอ้ยดีงามภูเขาเนี่ยกำลังจะขึ้นค่ะอ๋อนั่นอยู่หน้าเลยอ่ะเดินนำหน้าไปเลยเต็มที่เต็มที่คือแล้วเราจะลงยังไงเฮ้ยข้างล่างนั้นเป็นน้ำเฮ้ยลิฟต์เดอะเฟสเลยอย่างนั้นเหรอมันเป็นน้ำใช่ไหมหรือมันไม่ใช่น้ำมันเป็นน้ำครับจะลงอย่างนั้นจริงๆเฮ้ยมันเป็นน้ำก็จริงมันก็ลงได้ฮ่า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 เป็นฟอร์ดวอล์กเกอร์แล้วผมลงตามนี่แอบเลยวะเนี่ยเอ้ยไม่ฟอร์ดฮะไม่ฟอร์ดเพราะจมน้ำอยู่เร็วๆอย่าไม่ต้องกินมากลงมาอย่าแค่นั้นแหละหวาดเสียวหวาดเสียวกำนวนมาแล้วมันไม่ใช่น้ำฟอกเดียวซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวจะรู้เลยเดี๋ยวเกือบไปแล้วเฮ้ยโอ้ไม่แล้วก็ไม่ใช่ไปอมทะเลทรายใช่ไหมอืมเฮ้ยต่อให้แบบชอบสปรูทนะก็ไม่ได้อยากได้สปรูทขนาดนี้แต่ประตูนำเลยฟอร์ดวอล์กเกอร์เชิญโอ้นึกว่าประตูจะเดินข้ามแม่น้ำซะแล้วอุตส่าห์ได้ฟอร์ดวอล์กเกอร์เฮ้ยประหยัดอาหารกันนิดนึงโอ้โหตกลงไปตายเลยน่ะมีลาวาด้วยไหนยาเมื่อกี้โอ้ถ้ากระโดดพลาดนั้นลงไปหยุ่มบ่อลาวาเลยตายแน่นอนเป็นเหวด้วยไม่รอดไอ้บอกคุณวันน้องไปไอ้บอกอืมข้างหน้าค่ะไม่ถ้าเป็นไทก้าในหิมะค่ะมีโอกาสเจอหมู่บ้านเยอะนะแต่ไอ้ไทก้าแบบต้นสูงเมื่อกี้ไม่ค่อยเจอหมู่บ้านนะน้อยมากแบบ 2x2 จะไม่ค่อยเจอคือแบบเหมือนพ่อรู้ว่าชอบไบโอมสปรูท
ทำไมมันไม่ออกจากสปรูซสักทีล่ะอ่ะขึ้นเลยตรงนี้แหละไปมันใจหิมะนี่คือแบบมีที่อยู่เยอะเฮ้ยนั่นไงประตูหมู่นั่นมันบ้านเอสกิโมนี่เล็กๆอ่ะไหนอ้าวเห็นไหมนี่ไงลงแล้วเราเจอก่อนมืดแน่นอนเดี๋ยวมีใต้ไหมไม่มีทางลงค่ะเอ้ยแต่เรามีที่พักเราย่างเนื้อได้คุณวันนวีเอ๊ะไม่ลานไอซ์สเก็ตไม่ใหญ่คะเนี่ยเฮ้ยมันจะติดทะเลมั้ยเนี่ยมีฟักทองเต็มเลยตรงนั้นน่ะเหรอคะไหนมองโหไกลมากโอ้โหจะใหญ่กว้างไปหน่อยเนี่ยเฮ้ยแสงปะทูแสงอะไรอ่ะไหนคะตัวฟักทองอ่ะเลยฟักทองไปอ่ะมีแสงไม่เห็นค่ะยังไม่ถึงระยะการมองไม่เห็นเลยเราต้องขึ้นทางขวาค่ะตรงที่มันไม่ค่อยมีต้นไม้อ่ะกินอาหารให้เต็มค่ะแล้วก็วิ่งขึ้นไปถ้าตกหน้าผาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมค่ะเป็นแมงมุมคีเปอร์โอ้ชีวิตไม่ต้องกลัวกินอาหารให้พร้อมมีซอมบี้ซอมบี้ลูกซอมบี้ถือดาบเฮ้ยถือพลั่วด้วยวิ่งสิคะโอ้เฮ้ยนี่ไงลงสนามเลยคุณวันวีหักทางนี้ไปเลยคุณวันวีเราวิ่งทำไมเอ้ยหนีไปเลยเย้ใช่มันคือขี่ได้สิเอาลงน้ำนะบุ๋มลงน้ำซะงั้นเดี๋ยวพาเดินเองเดี๋ยวเดินให้ก่อนขึ้นมาเดี๋ยวจมทะเลจมน้ำเร็วๆโอเคไม่ที่ทันเพราะว่าไม่เดินเข้ามาหาค่ะเออฮะโอ้โหไบโอมอะไรมันสวยเหลือเกินใช่สวยมากอย่าลานไอซ์สเก็ตเลยนะเนี่ยสุดๆอ่ะภูเขาน้ำแข็งเยอะแบบอุ้ยเอ้าตกมีคนไปลงน้ำโอ้ยจังหน้าสงสารพี่หมีหมีดุไหมมีลูกมันไหมคะถ้าไม่มีลูกก็ไม่ดุมีครับตรงนู้นทางขวาสโนวี่ไทก้าอุ้ยอย่าไปยุ่งกับหมีที่มีลูกค่ะโอ้สเกตันยิงผ่านหลังไปอุ้ยนั่นไงประตูแอนเชียนมูนิเมนต์ซ้ายมือการ์เดียนอยู่กันเต็มเลยอ่ะไหนทางซ้ายหันทางซ้ายครับนั่นนั่นไม่เห็นไงผมเห็นนะเห็นการ์เดียนด้วยว่ายน้ำอยู่เราจะตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวนั่นอะไรคะเฮ้ยทางขวาไทก้าอีกแล้วประตูทางขวามือโอ้ขนาดเราเดินทางมาไกลแล้วนะเฮ้ยทำไมวนไปวนมาเจอแต่ไทก้าล่ะนั่นน่ะสิข้างหน้าต้องเป็นเกาะแน่นอนเป็นแผ่นดินใหญ่ก็ยังไทก้าทำไมหนีไม่พ้นนะไทก้าแบบไหนอีกต้องไม่รู้ไทก้าใหญ่อีกโอ้เราวนกลับมาที่เดิมหรือเปล่าเอ๊ะเราจะมาที่เดิมเหรอคะที่เดิมเราไม่ได้เข้าข้ามน้ำมาขนาดนี้นี่ไอ้ก็ชอบแค่ชอบไทก้าแต่ไทก้าเยอะไปมันก็เอียนนะฮะโอ้โหเฮ้ยคุณวันนวีในที่สุดการเดินทางเราก็ในที่สุดเจอหมู่บ้านโอ้โหอาหารเต็มที่ในที่สุด finally โอ้ยแหล่งอาหารค่ะนี่มันแหล่งอาหารไม่รู้จบมีฟาร์มเมอร์ด้วยนี่ปลาทูดูอะไรนี่นะอะไรนะดูอะไรนี่นะไม่ว่าเดียวไม่ว่าในกองไม่ได้ด้วยหรอมีอีกเม็ดนึงปลาทูเอาไปคนละเม็ดอะไรกันเป็นหมู่บ้านแห่งความร่ำรวยโดยแท้โอ้โหได้รองเท้าด้วยใช่อ้าวเฮ้ยเราจะได้เหล็กฟรีคุณวันวีเหยียบกองไฟอ่ะนายไม่มีวันได้ออกจนกว่านายจะตายดีจริงเอ้ยเล็กปีเห็นพังขนาดนี้ใช่ว่าจะใกล้ตายนะเนี่ยเลือดไม่ได้เหลือน้อยนะเอ้ยนั่นแหละได้เหล็กแล้วไงไม่ต้องไปกดนี่เสียเวลาเฮ้ยพิกแอคฟรีอ้าวนั่นมันไอรอนพิกแอคไม่ใช่หรือใช่ถือขวดเนี่ยโอ้ล่ะของฟรีเนี่ยตรงนี้อ่ะคุณวันนวีมันมีแมกมาด้วยนี่ขุดแมกมาไว้ค่ะเผื่ออยากได้ออกซิเจนกระทันหันน่ะนั่นน่ะบล็อกหนึ่งตรงนั้นน่ะอุ้ย
อุ้ยนี่กับแมกมาหลายอันเลยอ่ะมองเห็นใต้น้ำไหมคะเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่ครับนี่ไงเราแค่ถือท้อนก็เห็นแล้วเนี่ยเนี่ยใช่ขอยืนด้วยโอ้โหแมงมาบอกมันดีจริงๆเฮ้ยนี่ก็เหล็กนะแต่เราไม่สนใจเหล็กใช่ไหมเฮ้ยประตูวางวางประตูวางประตูนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยประตูอ้าวติดอะไรคะอ๋อมันยืนได้คนเดียวอีกคนจะได้นิดหน่อยอ๋อคุณวันดาวีก็มีประตูไม่ใช่เหรอเผื่อเก็บไว้ในบ้านอ้าวเอาไม่ยังไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะนู่นอะลาพิลาซูรี่อ่ะตรงนั้นอ่ะไอ้นั่นไดมอนด์นี่โอ้ไม่ใช่นั่นเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้วายเท่าไหร่อ่ะวาย27แล้วเหรอลงมาลึกอะไรขนาดนี้เราต้องไปให้ได้ลึกกว่านี้ฮะอ่ะเข้าสู่โหมดดีฟแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะขุดแรกก่อนขุดแรกก่อนลาพิลาซูรี่อ่ะโอ้นั่นทองมาถึงก็เจอทองเลยล่ะใช่โอ้แต่ขุดช้าต้องวางประตูขุดสินะใช่ต้องวางประตูเอ๊ะลงมาต่ำนี้มีแมกมาบล็อกให้ยืนด้วยแหละดีจริงๆเอ๊ะออกซิเจนหน่อยไปหน่อยนิดนึงโอเคมีหมึกแสงอ่ะไว้หมึกแสงอย่าบังไอ้ประตูนี่มีมีรู้สึกเราต้องลงข้างล่างนะคะให้ขึ้นข้างบนเลยเหรอได้เลยไม่เป็นไรก็ได้จะลงต่อไปแหละแค่ขึ้นไปดูเฉยๆว่ามันออกตรงไหนอ๋อมีทางออกแล้วต้องลงต่อเลยค่ะต่อให้เราไม่ได้เพชรอย่างน้อยเอาเหล็กไปทำเป็นชุดก็ดีนะอือฮึทำไมเราไม่ขุดบล็อกไปเลยล่ะแค่ขุดบล็อกก็หายใจได้แล้วความสูงเท่าไหร่ไหวที่5ไปเอานี้แหละในเมืองไม่มีทางไปต่อนี่มันหินแข็งดีนะนี่เสียงแมงมุมสายมืออาจจะเป็นโพรงเหรอเฮ้ยหลายตัวด้วยกับมันต้นไม้หรือเปล่าเฮ้ยเราไม่ควรเข้าเลยนะเอ๊ะสเกลตันเอ๊ะเดี๋ยวแล้วสเกลตันโดนไฟเผาถ้าเป็นสเกลตันโดนไฟเผาแสดงว่าเฮ้ยบอสบอสโอ้โหโอ้โหกองสปอนเอ๊ะกองสปอนแมงมุมเหรอเกิดในที่แบบนี้นะกองสปอนแมงมุมเอ๊ะมองไม่ออกค่ะมีแต่แมงมุมเลยกองสปอนแมงมุมค่ะเฮ้ยบอสนะแมงมุมพิษเอ๊ะไม่เคยเจอกองสปอนแมงมุมธรรมดานะเนี่ยใช่แมงมุมธรรมดาอะไรคะดูเงยหน้าขึ้นไปมองไงตรงเนี้ยตรงเงยหน้าอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวสแต็กกันเต็มเลยเอ๊กระโดดตีกระโดดตีกระโดดตีไล่ทีละหนึ่งเฮ้ยมันคือเหล่งฟาร์มสติงกี่ตัวนั่นเยอะมากอ่ะโอ้โหแต่แมงมุมถ้าไม่ใช่แมงมุมพิษนายก็เท่านั้นแหละเพื่อนเอ๊ะเอ๊ะอะไรอะไรมีญาติมาตัวหนึ่งสเกเลตันโอ๊ยไม่ใช่ตัวหนึ่งโอ๊ยกี่ตัวน่ะสองตัวค่ะมันไม่ธรรมดานู่นๆมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเราแล้วค่ะระวังนะเฮ้ยนั่นไดมอนด์ไหนผมมองไม่เห็นเลยนู่นไงข้างหน้าเราเลยประตูเห็นแร่เรืองแสงใช่ไหมใช่ค่ะใช่วิสกิลตันเฮ้ยปักท็อตไหมคะปักท็อตในถ้ำดีกว่าไกลๆหน่อยอย่างน้อยมอนเกิดน้อยลงอุ้ยนั่นก็ไดมอนด์คุณวันนวีโอ้เป็นดงเลยอุ้ยคีเปอร์คีเปอร์มันเห็นเราแล้วชาร์จเอ้ยกันด้วยโล่ค่ะเฮ้ยมันถือดาบเทียเท่าผู้เล่นอย่างเราเลยอ่ะเอ๊ะ
ื่อกี้เห็นมองเห็นเพชรนะคะแต่ทำไมมาตรงนี้ไม่เห็นล่ะนี่ไงเพชรอยู่นี่ปกป้องด้านหลังอย่างปลอดภัยเฮ้ยนี่ไงเกือบพลาดแล้วโอ้ยกี่โกมนั่น2เม็ดเองตอนนี้เม็ดที่3ไม่ต้องเช็คเยอะขนาดนั้นก็ได้ขึ้นมาค่ะอยู่ในหลุมไม่ดีเลยขุดหลุมฝังตัวเองเรียบร้อยอุ้ยคีปเปอร์ใช่ๆคีปเปอร์คีปเปอร์ไปๆกลับทางเดิมเดี๋ยวคุณวันมีก็เอาโล่กันค่ะกันระเบิดได้ 100% เลยกดคลิกค้างไว้ 100% เลยใช่ไม่โดนดาเมจเลยนั่นเพชรเดี๋ยวต้องมีคนมองหลังอุ้ยๆจะตะจะแตกจะแตกเดี๋ยวก่อนนี้มีโล่ไว้ทำไมเดี๋ยวนะเอาตัวไปไถกับระเบิดคีปเปอร์เฮ้ยคีปเปอร์ทำดาเมจไม่ได้เลยปะทุไม่นะเมื่อกี้เด้งบึ้มขนาดนั้นก็ต้องโดนเลยค่ะโดนแค่เดี๋ยวเพชรอยู่ข้างบนมีสเกลตันอยู่ข้างบนด้วยอ่ะเฮ้ยตรงนั้นก็มีเพชรปีนน้ำได้นะโอ้ใช่เราปีนน้ำได้อุ้ยจริงคราฟมาเอามาเดี๋ยวแบ่งกันคนละชิ้นเดี๋ยวจะคราฟให้ครับโอเคมันต้องมีเอากางเกงไปเลยอืมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาหมวกค่ะนี่ไงล่ะเห็นไหมคัฟเวอร์วิดไดมอนด์ดีเห็นแกร่งขึ้นเนี่ยโอ้โหลาวาโอ้ยไดมอนด์คุณมันมีเดี๋ยวขุดแป๊บนึงค่ะข้างล่างนั้นก็มีไดมอนด์นะไหนตรงลาวานู่นน่ะข้างล่างตรงนั้นต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมเนี่ยได้อยู่โอเคแถวนี้ไม่มีตัวอะไรเม็ดเดียวค่ะเอาล่ะเห็นแสงสว่างที่ปลายทางใช่แล้วกำลังจะมืดแล้วด้วยคุณเหล็กก่อนคุณเหล็กก่อนเรายังไม่ได้มีเหล็กกับบ้านเท่าไหร่เลยค่ะแต่ว่าไม่เจอฐานเลยนั่นไงฐานอยู่ข้างหน้าแล้วน่ะจำทางกลับบ้านได้ไหมวะได้ได้ยังไงล่ะยังไม่เคยเดินมาทางนี้เลยเฮ้ยเสียงตัวอะไรร้องเสียงข้างข่าวอ่ะข้างข่าวข้างข่าวโดนไฟไหม้ตายอะไรอย่างนี้มั้งน่าสงสารจริงๆมาแล้วเรากำลังขึ้นไปนี่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เสียงหมาจิ้งจอกมันจะร้องเวลาตอนคืนค่ะเดี๋ยวอย่าขุดบนหัวเดี๋ยวทรายทับหัวไปเลย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 ไอ้ยังไงหมู่บ้านไหนเฮ้ยก็ไม่ได้ไกลนี่คำถามคือลงไปอย่างนี้ได้อะไรขึ้นมาในเมื่อได้เพชรมา2เม็ดเองอะไอ้ได้ชุดเกาะนี่ไงวะทูเนี่ยได้ชุดเกาะคนละชิ้นโอ้ยดูเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะนี่บ้านเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะนี่ไงบ้านเราอยู่ตรงเนี้ยบ้านเราอยู่ตรงนี้นะต้องไม่ไปกับอะไรไกลขนาดนั้นเข้ามานั่นน่ะสิอย่าลืมปิดหลังคานะคะข้างบนมอนเตอร์ยังร่วงลงมาจากหลังคาหาเราได้อยู่นะถือว่าได้ดีนะเนี่ยเพชรได้ดีอยู่ค่ะได้อุปกรณ์ตั้งแต่วันแรกด้วยที่แบบยังไม่ได้ทำอะไรใช่เพชรนี่แบบได้มาเต็มที่ดีงามมากคุณผู้ชมคะในเอพิโซดนี้ค่ะ Minecraft วันไหลก็ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วกันเนาะโอเคยังมีชีวิตรอดถือว่ายังไม่เสียชีวิตก็ดีแล้วค่ะมันเป็นความยากระดับที่ยากที่สุดเลยเจอกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ